ต้องไม่รู้ว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแน่นอนมันทำให้คนที่ดูหนังเรื่องนี้เขากลับมาคิดถึงสถาบันครอบครัวแล้วสิ่งที่ผมในฐานะคนศรีสะเกษคิดมาตลอดคือผมไม่อยากให้คนในทุกจังหวัดเวลาเขาดูอะไรแบบนี้แล้วเขามีความภาคภูมิใจในบ้านเขาทำอะไรก็ตามที่เขาภาคภูมิใจในบ้านเขาเนี่ยมันจะมีแรงที่บอกเขาว่าวันที่เขาประสบความสำเร็จเขาต้องกลับไปพัฒนาบ้านเขาสถานการณ์มันดีบ้างครับให้เราต้องทำเป็นป่าล้อมเมืองปรากฏการณ์โลกแตกไม่ได้เกิดเฉพาะสัปดาห์แต่เกิดขึ้นตั้งแต่ในบ้านเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งแต่ถ้าผมพูดในฐานะของคนทำหนังที่ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเลยแม้แต่บาทยังไม่ได้ไปถึงรัฐบาลชุดนี้นะมันขอเงินมาทำหนังยากมากเลยถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับความคิดของคนทำหนังเนี่ยถูกจำกัดอย่างไม่กำหนดทุกอย่างให้เขาหยิบไปสักอย่างสักอย่างสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็ช่วยเขาไปให้เขาได้ไปต่อยอดความฝันของเขาอย่าไปรบกวนจบเสร็จแล้วแต่เขาก็ตัดเอาช็อตไหนน่าสนใจเขามาทำทีเซอร์แต่เด็กทีมเนี่ยไม่มีเงินเขาก็เลยรวมเงินกันถ่ายทีเซอร์อย่างเดียวก่อนที่จะทำหนังคือไม่มีหนังตัวจริงยังไม่มีแต่ทีเซอร์ที่เขาเอามาคือเขารวมเงินกันมา 200,000 แล้วเขาก็ถ่ายทีเซอร์แล้วเขาก็มาโพสต์เอาไว้ใน Facebook เขาได้พยายามสู้ของเขามาเนี่ยพอสมควรที่สุดในยุคนั้นเนี่ยคือ6ปีก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีคือ TikTok ยังไม่แรงนะครับ Twitter ยังไม่มา Facebook เนี่ยเป็นหลักเขาก็ไปโพสต์ลงใน Facebook วันที่เขามาขอเงินทำเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮียดูสิผมโพสต์ลงไป1อาทิตย์มีคนดูล้านวิวนะแล้วเราก็เห็นเขาเขียนว่าสนับสนุนครับแล้วก็บอกเฮ้ยอย่ามาหลอกกูอย่ามาหลอกกูเขียนว่าสนับสนุนว่าพูดไปแล้วก็พูดเขาบอกพูดไปเท่าไหร่น้องๆก็บอกว่าผมพูดจริงๆครับผมกดผิดพูดไป500บาท500บาทเนี่ย1สัปดาห์ได้ล้านวิวผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างนึงสำหรับทีมนี้คือน้องกลุ่มนี้เป็นน้องที่คิดใหญ่มากนะครับจุดเริ่มต้นเขาคือเขาตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเป็นไทยบ้านหรือซีรีส์นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาคิดว่าหนังหรือฮอร์โมนนะเขาบอกคนกลุ่มมีฮอร์โมนที่เป็นซีรีส์ได้ทำไมคนอีสานหรือศรีสะเกษจะมีไทยบ้านหรือซีรีส์ไม่ได้เกาหลีมีซีรีส์ต่างๆได้ทำไมนี่จะมีไม่ได้เขาก็เลยคิดขึ้นมาแล้วไปขอทุนที่ต่างๆไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็มาหาโอมแล้วตอนน้องกลุ่มนี้มาหาเป็นไงครับตอนน้องกลุ่มนี้มาหาเนี่ยเขาก็เอาหนังมาเราเชื่อในพลังเขาเราให้เขาไปหาเงินจากทุกที่จากเพื่อนๆเราที่เราคิดว่าเราจะไปหลอกเขาได้แต่ด้วยความที่เวลาไปขายหนังอันดับแรกเขาจะถามเนี่ยว่าหนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกอย่างวันเนี้ยมีหนังเรื่องที่หยดบางคนจำชื่อหนังไม่ได้แต่จำได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังของณเดชน์เพราะณเดชน์เป็นพระเอกเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยไปถึงเวลาไปขายน้องๆเขากลับมาเขาบอกเฮียดีให้ผมไปคุยไม่ได้เงินสักบาทเลยเพราะเขาถามผมว่าใครเป็นพระเอกพอตอนดูหน้าพระเอกเขาก็ถามว่าไอ้นี่เหรอพระเอกหน้าตามันเป็นพระเอกได้ยังไงอะช่วงนั้นเนี่ยก็มี MLM เจ้าหนึ่งดังเขาก็บอกว่าเขาจะให้เงินนะแต่ขอให้ทีมไทยบ้านทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ใต้การกำกับดูแลของเขาแต่พวกนี้ก็ไม่อยากได้เขาบอกว่าเขาเสนอเงินมา5 ล้านแต่ถ้าเฮียมีเงินให้ผม4 ล้านผมทำหนังเรื่องนี้ได้ผมก็คุยแบบเก๋าเลย4 ล้านสารพี่เอาไป2 ล้านไปลองไปคิดดูทำได้ไหมก็บอกเขาว่ากลับไปคิดก่อนแล้วค่อยมาคุยปรากฏว่าไอ้น้องนั้นไม่กลับไปคิดเลยครับหันไปมองหน้ากันพยักหน้าแล้วบอกว่า2 ล้านก็ทำได้ครับตอนแรกคิดว่าจะใช้ในอีสานเราก็คิดว่าทำยังไงถ้าลงทุนไป2 ล้านเนี่ยหมดแน่น้องเขาก็ยังให้ความหวังผมบอกเฮียคนอีสานเนี่ยมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยนะเฮียเฮียคิดดูดิว่าคนมาดูหนังเนี่ยคือเฮียลงทุน2 ล้านนะคนดูหนัง1 คนเฮียขาดทุนน้อยลงไป100 บาทเราก็คิดว่าเราเริ่มต้นจากขาดทุนแล้วที่เหลือเราก็ค่อยๆมีกำไรถ้าสุดท้ายหนังเรื่องนี้ไม่ทำเงินในโรงหนังแล้วเขาก็เอามาลงใน Facebook หรือลงใน YouTube อะไรก็แล้วแต่แล้วมี1 ล้านคนนั้นนะมาดูเราก็จะได้ขายของในจังหวัดเราจะได้โฆษณาจังหวัดเราเนี่ยถือว่าวิวละ2 บาทเป็นค่าโฆษณาก็แล้วกันเพราะโจทย์ผมเนี่ยมีอยู่2 ข้อครับข้อแรกคือต้องถ่ายทำในศรีสะเกษข้อ2ก็คือกูขอเลยไม่รู้ไหมที่จริงตอนนั้นต้มไม่รู้ว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงก็คือว่าต้องการเอาเรื่องของศรีสะเกษสถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษเข้าไปในหนังตอนนั้นผมดูกวนมึนโฮครับแล้วผม
ถ้าเราทำแบบนี้แล้วดูแล้วเนี่ยมีคนอยากมาเที่ยวสีเกตจะเป็นยังไงปรากฏว่าภาคแรกเนี่ยลงทุน2ล้านยอดขายเนี่ยขายได้40ล้านบาทก็เกิดปรากฏการณ์คือคนเริ่มอยากรู้จักคนเริ่มอยากไปเที่ยวเราก็เริ่มทำสแตนดี้ทำสแตนดี้ของนักแสดงนะครับไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคือทำเหมือนหนังเกาหลีทุกอย่างเลยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือกลยุทธ์การตลาดนะครับเพราะว่ารูปแบบของถ้าบอกว่าเลนโอเชียนอันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นแต้มสูงนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ที่สำคัญสุดของไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จในการครั้งแรกก็คือเรื่องของป่าล้อมเมืองเริ่มต้นจากจังหวัดเล็กๆแล้วค่อยล้อมเข้ามากระแสขึ้นมาจนสุดท้ายค่ายหนังใหญ่ก็ต้องเอาเข้าโรงเพราะแรงกดดันของคนดูตอนแรกมันไม่ได้คิดเรื่องป่าล้อมเมืองเลยครับแต่สถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องทำเป็นป่าล้อมเมืองเราคิดแค่ว่าเราจะฉายในภาคอีสานแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากหนังฉายไปวันแรกถึงวันต่อมาเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ลงแตกปรากฏการณ์ลงแตกเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะสัปเหร่อแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคหนึ่งเลยครับคือลงแตกในภาคอีสานทั้งหมดแล้วสายหนังก็มาคุยว่าเฮ้ยถ้าหนังไปแบบเนี้ยมันไปต่อได้นะเราก็เลยต้องใช้กลยุทธ์ใหม่เพิ่มครับตอนแรกเนี่ยลงทุนไปแล้ว2ล้านปรากฏว่าเราก็ไม่มีงบโฆษณาเยอะด้วยความที่เป็นหนังทุนต่ำเราก็จะใช้วิธีโฆษณาที่เราคุ้นเคยคือเราก็ยิงแอดโดยที่เราก็เลือกว่าจังหวัดแถบภาคตะวันออกเนี่ยจะมีคนอีสานอยู่เยอะขอบชานเมืองกรุงเทพเนี่ยเราก็ยิงไปให้เขาเห็นให้เกิดกระแสกดดันให้เกิดเสียงเรียกร้องปรากฏว่าได้ผลครับโรงหนังในกรุงเทพก็เลยรับมาฉายแต่ภาคแรกเนี่ยถ้ามาเดินพารากอนเนี่ยไม่เจอครับเดินเอ็มบาซีไม่เจอครับต้องไปเจออยู่ที่บางพลีครับบางแคบางกะปิลังสิตอย่างเงี้ยจะเจอแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ลมแตกแบบเนี้ยครับในรอบๆกรุงเทพมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์ป่าล้อมเมืองแล้วพอมาถึงสัปเหร่อตอนที่ทำสัปเหร่อครั้งแรกตอนที่ตั้งใจทำสัปเหร่อเนี่ยครับคาดหมายไหมว่ามันจะมาถึงขั้นนี้ไม่เลยครับเราคิดแค่ว่าไม่ขาดทุนเราก็โอเคแล้วนะครับแต่พอมาถึงวันนี้ด้วยความที่มันเป็นจักรวาลวันนี้เป็นเรื่องที่6และยังเหลืออีก3เรื่องเส้นเรื่องที่เขียนมาตั้งแต่วันแรกยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือน้องเขาบอกว่าเขาไปเจอทนายคนหนึ่งเขาเป็นคนตาบอดแต่เขาว่าความช่วยคนจนได้ก็จะมีทั้งเรื่องทนายตาบอดนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งกำหนดไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าจะทำแต่ยังไม่ถึงเพิ่งมาเปิดตัวละครเนี่ยในภาคนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาร้านลาบซึ่งเป็นอาหารอีสานไปเปิดอยู่ที่โตเกียวนะครับซึ่งถ้าใครดูสัปเหร่อก็จะเห็นว่าตอนท้ายเขาบอกว่าเขาจะไปเปิดร้านลาบที่โตเกียวแล้วในระหว่างนี้ก็ปรากฏว่ามีตัวละครบางตัวที่เติบโตขึ้นมาแล้วเส้นเรื่องของเขาเริ่มจะแข็งแรงขึ้นเขาก็จะถ่ายทอดชีวิตของวัยรุ่นในต่างจังหวัดก่อนที่จะจบเป็นภาค3ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายณวันที่เราได้ร้อยล้านก็มีค่ายหนังต่างๆเนี่ยโทรมาถามจีเอ็กก็โทรมาถามว่ายิงแอดไปเท่าไหร่โฆษณาไปเท่าไหร่โฆษณายังไงทำไมมันปังจังก็เลยถามเขาเล่นๆครับว่าหนังปกติค่าเฉลี่ยของ GTH เวลาโฆษณาหนังเรื่องนึงเท่าไหร่เขาก็แอบกระซิบมาเบาๆว่าใช้ไปประมาณ30ล้านในการโฆษณาหนังแต่ละเรื่องผมก็เลยบอกไปว่าผมก็ใช้3ครับ30,000ยิงแอดโซเชียลอย่างเดียวเลยครับถ้าวิเคราะห์ว่าทำไมสัปเหร่อถึงประสบความสำเร็จในกลุ่มคนที่แม่กลุ่มคนอีสานคือความสำเร็จของหนังเรื่องนึงเนี่ยแน่นอนว่ากระแสเกี่ยวแต่ด้วยความสำเร็จของสัปเหร่อคือผมคิดว่ามันดีด้วยเนื้อเรื่องของมันมันเป็นหนังของคนธรรมดาที่มันอาจจะไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรเลยมันก็มีจินตนาการใส่เข้ามาหน่อยแต่เสน่ห์ของหนังเรื่องไทยบ้านตั้งแต่ภาคแรกเลยครับคือคนดูอ่ะเขาชอบมาสะท้อนให้ฟังว่าเวลาเขาดูอ่ะเขาไม่ได้ดูดาราแต่เหมือนกับเขามาดูคนคนหนึ่งบางคนผูกพันตั้งแต่ภาคแรกแล้วพอมาดูเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาดูชีวิตของเพื่อนเขาดูตัวเขาหนังเรื่องสัปเหร่อเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมผมก็บอกว่าผมไม่มั่นใจว่ามองในมุมไหนผมมองว่าถ้าเรามองว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือพอเราทำปุ๊บแล้วคนอยากมาเที่ยวศรีสะเกษผมไม่มั่นใจเพราะถ้าภาคอื่นๆผมมั่นใจว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเรื่องท่องเที่ยว
ด้วยความที่มันไปถ่ายเฉพาะทุ่งนาอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปถ่ายที่เมนวัดอ่ะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันไปซ้อมเวอร์เลยใช่แต่ปรากฏว่าหลังจากผมพูดไปก็มีคนไปคอมเมนต์บอกอ้ายเข้าใจผิดหนูเบิ่งหนังเรื่องนี้แล้วหนูอยากไปเที่ยวศรีสะเกษแห่งอ่ะก็แสดงว่าโอเคมันเป็นถึงแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นครับอย่างมันมีฉากข้าวจี่ที่ยายเอาให้หลานกินแล้วผมก็ดูข้าวจี่ไม่อ่ะใครจะอยากกินข้าวจี่อ่ะผมบอกท่านบอกว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วขายข้าวจี่ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องเขาก็บอกว่าพี่เข้าใจผิดเวลาหนูดูอันนี้คือในคอมเมนต์เลยนะครับเวลาหนูดูแล้วเนี่ยหนูอยากกินข้าวจี่แต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นแน่นอนคือมันทำให้คนที่ดูหนังเรื่องนี้เขากลับมาคิดถึงสถาบันครอบครัวแล้วสิ่งที่ผมในฐานะคนศรีสะเกษคิดมาตลอดคือผมไม่อยากให้ไม่ใช่แค่ว่าคนศรีสะเกษนะครับคนในทุกจังหวัดเนี่ยเวลาเขาดูอะไรแบบนี้แล้วเขามีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเขาเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาภาคภูมิใจในบ้านเกิดของเขาเนี่ยมันจะมีแรงที่บอกเขาว่าวันที่เขาประสบความสำเร็จเขาต้องกลับไปพัฒนาบ้านแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความสำเร็จสูงสุดของหนังเรื่องสัปปะเลอผมไม่ได้พูดถึงรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคุณหมอเรียกก็มามีความพยายามที่จะสนับสนุนเต็มที่อันนี้ยืนยันได้นะครับคุณหมอเรียกนี่เป็นคนแรกๆที่โทรมาบอกว่าอยากจะส่งหนังไปต่างประเทศแล้วผมก็บอกน้องๆคือคุณหมอเรียกเป็นคนบอกผมเองบอกว่าน้องๆเขาคุยกับเจ้าหนึ่งเอาไว้แล้วนะแล้วเจ้าเนี่ยเขาอาจจะได้สิทธิในการที่ไปใช้หนังต่างประเทศผมก็โทรไปคุยกับน้องบอกมึงเซ็นยังมึงเซ็นยังอย่าเซ็นนะถ้าจะเซ็นได้อย่างเดียวคือถ่ายหนังแต่ประกวดอย่าเซ็นรัฐบาลจะช่วยผมก็พูดอย่างแรกครับบอกว่าถ้าจะไปในนามตัวเองหรือจะไปในนามทีมชาติน้องๆนี่พูดคำเดียวเลยครับทีมชาติสิเฮียแต่ถ้าผมพูดในฐานะของคนทำหนังที่ไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ได้หมายถึงรัฐบาลชุดนี้นะหลายครั้งผมเคยไปถามว่าทำไมแบบมันขอเงินมาทำหนังยากมากเลยเพราะเขาไปกำหนดโจทย์ที่ว่าหนังมันควรจะเป็นแนวแบบไหนถึงจะได้รับเงินสนับสนุนถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเท่ากับความคิดของคนทำหนังเนี่ยถูกจำกัดครับก็ฝากถึงกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ครับว่าถ้าท่านจะกำหนดว่าจะให้การสนับสนุนหนังแบบไหนไม่จำเป็นต้องมาสนับสนุนสับเปลือยนะครับเพราะสับเปลือยรวยแล้วหมายถึงว่าคนอื่นๆนะครับคนอื่นๆที่เขาอยากทำนั้นท่านอยากจะให้เขาสอดแทรกอะไรที่ท่านคิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคมเอาเป็นเรื่องอย่าไปกำหนดโจทย์ยากให้เขาหยิบไปสักอย่างสองอย่างสามอย่างอย่างเงี้ยแล้วเราก็ช่วยเขาไปให้เขาได้ไปต่อยอดความฝันของเขาอย่าไปบล็อกความคิดเขาว่าอันนี้มันจะเป็นประโยชน์